บรรดาพระกรรมฐานในวัดต่างๆในป่าในเขาบรรดาประชาชนไปถวายกฐินเนี่ยท่านได้สละสังฆริยมออกมาหมดนะว่าท่านเหล่านี้ทำไมสนใจกับเงินกับทองยิ่งกว่าธรรมธรรมท่านถือเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายจริงๆเชื่อปัจจัยกับใจก็เช่นอย่างเงินทองเข้าของทายทานต่างๆ เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องหนุนกันไปคนทำนี่มุ่งเข้าสู่หัวใจกรรมฐานท่านคือท่านมุ่งอาจมุ่งทำของท่านเป็นส่วนมากทีเดียวท่านจะมุ่งต่อธรรมล้วนๆเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนญาติโยมไปถวายกฐินอย่างนี้ถึงขั้นไม่มีการเจือสาวตามท่านก็ไม่ค่อยยุ่งนะให้เขาไปซื้อท่านซื้อแจกจ่ายคนจนไว้อย่างนั้นนะทีนี้เวลาเพื่อชาติท่านก็หมุนออกมาเพื่อชาติวัดกรรมฐานยังมีอยู่มากคือเป็นวัด วัดใหญ่พอสมควรต้องควรเช่นภูสังโคผาแดงนาคำน้อยผีชมพูมีมาถึงพระมากตั้งแต่20ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็วัดดอยธรรมเจดีย์จะก่อนไปมีมากเวลานี้ฉันแบนปฏิบัติยังไงเราไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะ2-3ปีเราไม่ได้ไปเพราะงานเรายุ่งมากปกติพระมากเนี่ยท่านเหล่านี้มุ่งต่อทำล้วนๆล้วนๆเลยแล้วที่ไหนอีกเราจำไม่ได้นะที่วัดภูวัวภูวัวก็30-40เหล่านี้ที่เป็นหลักใหญ่ที่เจ้าพระจำนวนมากจำนวนมากแต่ที่รวมจริงก็มารวมที่นี่จิตใจก็มาต่ออยู่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างต่ออยู่ที่นี่เมื่อเวลาทำนี่หมุนตัวออกเพื่อช่วยโลกทั้งนั้นก็ไหลเข้ามาตามเลยบรรดาพระกรรมฐานท่านอยู่ที่ไหนท่านท่านนำมาถวายได้มากได้น้อยเป็นน้ำใจออกมาจากน้ำใจแสดงให้เห็นชัดเจนว่าท่านห่วงชาติห่วงศาสนาห่วงโลกที่เป็นส่วนรวมขาดตกบกพร่องเอ็นเอียงท่านก็หนุนเข้ามาช่วยเข้ามาเวลาที่ได้พูดอยู่มันหลับตาพูดระยะว่างเราออกช่วยโลกหาว่าไปออกไปทำลายเรื่องออกไปช่วยโลกอะไรไม่ใช่จิตของสงฆ์ก็สวนหมัดไปที่เข้าใจไหมล่ะอะไรจิตของสงฆ์กันหน่ำเลยท่านที่นี่เข้าใจไหมล่ะนั่นมาต่อยน้าว่ะมาหมัดดึงไปสองหมัดน้าว่ะหมัดไหนหงายทั้งนั้นเราพูดตามหลักตามเกณฑ์ของธรรมของนี่นะพูดอย่างนี้มาไม่มีหลักเกณฑ์เป็นเรื่องหาโทษหาภัยใส่กันเป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องโสกโผคำพูดโสกโผคำพูดไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำคำพูดกิเลสล้วนๆเพราะงั้นมันถึงสวนกันอัพทันทีสินักบวชไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรใครจะใคร่ควรศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ใคร่ควรทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดละออสุขขุมกับเพียรภาพไม่มีที่ไหนเกินมาเพราะฉะนั้นพระที่เป็นลูกศิษย์ทศกัณฐ์สังขังสนังกระถามมันจึงละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่รับที่แก้เอาใจเป็นประมาณใจสกิดพักยังไงมีหลายประเภทธรรมที่มีอยู่กับใจใจกับธรรมจะออกแบบไหนแบบไหนจะรู้เฉพาะเจ้าของบางทีก็อย่างยาวก็กระตุกก็มีนั่นเตือนปั๊บเลยปั๊บขณิขอจากไม่มีคำว่าฝืนสกิดพักสกิดปั๊บซึมทราบออกมาอย่างนั้นมีหลายประเภท
นี่แหละธรรมในใจ ไม่เคยขึ้นเวทีพูดเรื่องอ่านเรื่องธรรมมันเอากิเลสเอาส้วมเอาฐานมาโปะเลยนะเพราะมันมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีอัตถิธรรมในใจ จะหาอะไรเข้ามาเป็นสิริมงคลแก่ตัวพูดเอาคำไหนก็มีแต่ส้วมแต่ฐานดังที่พูดมาที่นี่แหละไม่ใช่จิตของสงฆ์ฟังสินะมันฟังได้ไหมล่ะพระพุทธเจ้าเป็นโลกเอกที่ช่วยโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเลยนั่นฟังสิเราก็เคยพูดแล้วขึ้นมหากาลุณิคุณาโสย่อๆของมันคือกัปทวันหมดโลกนี่คือองค์ศาสดาแท้ช่วยโลกอย่างนี้เองนั่นแล้วที่นี่ตามกระเด็ดพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่จิตของสงฆ์เลยมันก็สอกกลับเลยอะไรจิตของสงฆ์อะไรที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสกับธรรมมันขัดมันแย้งกัน ถ้าไม่เอาอะไรอันผู้ตั้งใจปฏิบัติต่ออัตต่อธรรม จะตุปัจจัยทานเกิดมีมานี่ท่านออกหมดออกหมดท่านอยู่ผาสุขเย็นใจระหว่างจิตกับธรรมเท่านั้นที่ท่านอยู่ท่านชุ่มเย็นอยู่กับนั่นนะท่านอยู่กับอัตกับธรรมกับความภาคความเพียรท่านร่มรื่นอยู่ภายในจิตใจอยู่คนเดียวท่านก็สบายนั่นแหละธรรมเข้าสู่ใจแล้วไม่ต้องหาที่ไหนมาเพิ่มมาเติมมาช่วยมาเหลือวิ่งจะโน้นวิ่งจะนี่นะมันไม่ดิ้นวิ่งเขาหาธรรม อยู่ที่ใจเมื่อทำเข้าสู่ใจแล้วสิ่งทั้งหลายที่เคยดีดดิ้นนั้นมันสลัดของมันออกไม่มีอะไรสู้อันนี้ไม่มีอะไรสู้อันนี้ค่อยปัดออกปัดออกรู้สูงเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปัดออกเลยไม่รู้ส่วนหยาบก็ปัดส่วนหยาบออกเบาลงเบาลงเบาลงปัดออกรู้ทำขึ้นไปส่วนกลางปัดสกความสกปรกส่วนกลางที่เป็นส่วนเป็นฐานอยู่ในใจนั่นแหละออกเรื่อยเรื่อยเข้าละเอียดช่วงฐานละเอียดปัดออกปัดออกฟาดที่สุดคว่ำหม้อกันเลยมีพวกช่วงพวกฐานพวกยุ่ยแย่ก่อกวนพวกบีบบี้สีไฟนี้จะเรื่องของยืนหลอกไปแล้วก็เพื่อจะขยี้ขยำหลอกไปให้เพลิดเพลินไปตามเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่นี่ก็ขยี้ขยำตามนี่เรื่องที่ไปไหนมันจะต้องมีเหยื่อล่อไปเรื่อยๆหลอกสารโลกให้หลงหลงมาไปกับมันแล้วก็ขยำนอกขยำใหม่ไปที่ไหนมีแต่เรื่องบ่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากระบนไม่ใช่กิเลสสร้างขึ้นอะไรสร้างขึ้นนั่นตัวนี้เป็นตัวสร้างทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหลายทำเป็นองค์สร้างทุกข์สร้างสุขให้สัตว์โลกแต่โลกมันไม่ได้มองเพราะกิเลสมันกระทิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติของมันมันเป็นแก้ยากนะส่วนธรรมนี่ต้องมีครูมีอาจารย์มีศาสดาขึ้นมาตรัสรู้ก่อนเปิดทางให้แล้วค่อยยึดไปแล้วก็ค่อยมีทางออกทางออกมันผิดกันมากนะเรื่องที่มันติดอยู่กับเราถึงเวลานี้ก็ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนะพี่พอออกจากนี้ไปแล้วมันเสียงเรื่องของที่มันก็ลุมย่องเข้ามาแทรกเข้ามากระซิบกระซาบเรื่องนั้นเรื่องนี้สร้างอารมณ์ที่จะจูงใจให้ดิ้นให้ดีตามไปตลอดเวลาเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วไม่มีเลยเรื่องอะไรไม่มีทั้งนั้นนั่นขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสไม่มีเลยท่านว่าบรมสุขคือไม่มีอะไรกวนตั้งแต่ท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมปึ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้ทีตังพระมจริยังเสร็จงานนี่งานฆ่ากิเลสนั่นงานโลภกับกิเลสนั่นเองท่านแปลตามปริยัติท่านว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วควรทําก็คืองานแก้กิเลสงานที่จะให้ยิ่งกว่านี้กว่านี้ขึ้นไปไม่มีงานที่การแก้กิเลสความทุกข์ในหัวใจนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดเมื่อเสร็จอันนี้แล้วงานอะไรที่จะให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีมีงานนี้เท่านั้นพองานนี้เสร็จลงไปแล้วท่านจึงไม่มีงานแก้ที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีการแก้อารมณ์ใจของตัวเองที่กิเลสเข้ามาลุมล้อมลบกันกับกิเลส อย่างนี้หรือกิเลสเข้ามากวนใจท่านไม่มีหมดตลอดไปเลย
นี่แหละที่ว่างานของพระพุทธเจ้างานของธรรมมีเวลาสำเร็จเสร็จสิ้นเบาบางลงไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้วหมดงานงานข้าที่ไม่มีท่านอยู่ด้วยความหมดการหมดงานที่จะก่อกวนทั้งหลาย งานธรรมะก็เต็มแล้วพอแล้วไม่เอาอะไรจากนั้นก็มีแต่แนะนำสั่งสอนชาวโลกที่ควรจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรจากการแนะนำท่านท่านก็สอนไปเมื่อสุดวิสัยท่านปล่อยแล้วก็ไปของท่านนี่แหละผู้มุ่งต่อธรรมย่อมมีหวังจะได้รับความสมหวังไปเรื่อยๆโดยลำดับลำดาแต่ผู้ไม่สนใจกับธรรมดิ้นดีอยู่กับกิเลสมีแต่จะจมไปเรื่อยๆความหวังนั้นเต็มโม่ความผิดหวังมันก็เต็มห้องเหมือนกันมีเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นมีแล้วพูดถึงเรื่องพระท่านอยู่ในป่าในเขาท่านพยายามบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับความเพียร แก้กิเลสเพราะข้างนอกก็ปัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งสิ่งก่อกวนท่านจึงลุกขมูลเสนาสนังมันประชาทั้งหมดแล้วให้ไปอยู่ในป่าในเขาเป็นที่หลบภัยป่าไม้กับป่าคนต่างกันป่าอารมณ์กับป่าแห่งธรรมต่างกันป่าแห่งธรรมไม่มีอารมณ์กวนใจถ้าป่าผู้ป่าคนป่าอารมณ์แล้วเป็นไผ่ทั้งนั้นท่านจึงไล่เข้าไปอยู่ในป่าปัดออกสิ่งที่จะมาก่อกวนให้แก้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ภายในขนออกขนออกอย่านำสิ่งภายนอกที่เป็นภัยอันเป็นคู่เคียงกันกับใจภัยของใจคือที่อย่าให้เขามาคล้าเข้ากันมันจะสั่งสมตัวขึ้นเผาเหล่านั่นเองท่านจึงปัดออกให้อยู่ข้างนอกไม่เข้าข้างในเขาอยู่ในป่าในเขาลุกขมูลล้มไม้อาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นระบินธบาทเพราะยังชีวิตท่านเป็นไปเท่านั้นท่านไม่มุ่งอะไรยิ่งกว่านั้นพออยากชีวิตแค่เกิดไปวันเดียววันแต่เรื่องความมุ่งมั่นกับธรรมนั้นท่านไม่มีลดละ ขยับเขาเรื่อยเรื่อยเรื่อยทำเมื่อมีการค้นขวายก็ต้องเกิดขึ้นเป็นผลของงานผลของงาน คือบำเพ็ญบำเพ็ญธรรมนั้นเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับธรรมผลก็ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเย็นใจเมื่อสงบเย็นใจเข้ามากอารมณ์ภายนอกก็ปล่อยปล่อยเหลือแต่อารมณ์แห่งธรรมที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นยืนเดินนั่งนอนสงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนสบายสบายตายไม่หมายป่าช้าท่านดูลมหายใจซึ่งความเกิดความตายมันอยู่ที่จุดลมหายใจเป็นจุดเด่นมากลมหายใจท่านพิจารณาอนัปปานสติเสียเนี่ยลมเข้าลมออกกว้างเรือหยาบละเอียดท่านดูนี่เพื่อจะเข้าหาตัวจิตเพราะสิ่งนี้เป็นสายเกี่ยวโยงมาจากจิตเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนภาวนาบทนั้นบทนี้เพื่อเข้าสู่จิตทำแท้อยู่ที่จิตกิเลสก็จะจางไปที่จิตนะท่านสั่งสมธรรมท่านสั่งสมอย่างนั้นความทุกข์ความยากลำบากภายนอกท่านไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าการต่อสู้กับกิเลสทุกยากลำบากขนาดไหนเป็นการจดจ่อตบต่อยกันอยู่ตลอดเวลารบกันสติปัญญาเป็นพื้นฐานสำคัญมาก อยู่ที่ไหนสตินี่เป็นพื้นฐานปล่อยไม่ได้เลยรักษาจิตถ้าจิตมีสติแล้วกิเลสจะไม่ค่อยแสดงตัวออกไปกว่าเอาไฟเข้ามาเผาเราสติจึงเป็นของสำคัญมากนะไม่ได้มากขอมีสติรักษาใจเท่านั้นใจก็ทรงตัวอยู่ได้กิเลสไม่เพิ่มตัวอย่างนั้นก็พิจารณาสติเมื่อสติแนบแน่นเขาเรื่อยๆดีเขาเรื่อยสืบต่อกันเรื่อยจิตได้รับความรักการอารักขาจากสติกำกิเลสก็ไม่กำเริบออกมาจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาเพื่อเห็นโทษเห็นภัยของมันขยับความสงบใจเข้าไปนั่นเรื่อยเรื่อยเรื่อย
คำว่าปัญญาของเราธรรมดากับปัญญาของธรรมที่เกิดในใจมันเข้ากันไม่ได้นะสติปัญญามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดไปตามแถวแนวของกิเลสกับแถวแนวของธรรมต่างกันสติปัญญาเฉลียวฉลาดไปตามแถวแนวของกิเลสก็คือก่อป่วยเอาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองนั่นแหละใครมีความฉลาดมากเท่าไหร่ยิ่งก่อป่วยเอาความทุกข์เข้ามาใส่หัวใจมากเท่านั้นนี่คือความฉลาดทางด้านปัญญาของกิเลสสติก็จดจ่อไปตามกิเลสเคยไปเสียปัญญาไปตามกิเลสการขนขวายทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดมันก็มีแต่ไฟเผาหมดได้ถ้าสติธรรมปัญญาธรรมอยู่ในใจรักษาจิตใจด้วยดีปัญญาหว่านล้อมตีแตกกระจัดกระจายออกไปเรื่อยๆภัยที่มีอยู่ภายในใจที่จะเข้ามาใหม่ไม่มีเพิ่มไม่มีมีแต่ตีออกต่อไปก็ค่อยหมดค่อยสิ้นไปเมื่อสิ้นไปก็สิ้นไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหลือทุกข์ไม่มีเลยโลกแบกทุกข์อยู่ทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าอากาศแบกทุกข์ไปแล้วอยู่ด้วยกันทั้งนั้นตามส่วนของประเภทของสัตว์แต่ละมีละหลายๆและตามกรรมของตนแต่ละประเภทที่มีอยู่ในใจของสัตว์เสวยด้วยกันทั้งนั้นมีเนี่ยฟังที่ครอบโลกธาตุมีตั้งแต่จากผู้เสวยความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามหน้าแห่งกรรมของตนแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีได้แบกได้หามอะไรเลยมันน่าคิดไหมพวกเราน่าอุตส่าห์พยายามไหมหรือเราจะทนแบกทุกข์ไปอย่างนี้กับกิเลสตลอดเวลานั่นเหรอหรือเราจะสลัดกิเลสออกด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนเบิกทางให้พ้นจากทุกข์ประเดิมแบบนี้ให้เราเลือกเอาอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราที่จะออกจากอำนาจของกิเลสต้องเป็นทุกข์นะกิเลสมันฝืนมันกดมันดันมันกีดกันทุกอย่างให้ออกเบื้องต้นนี้ด้วยแล้วโถมันของเล่นเมื่อไหร่หนักมากทีเดียวเนี่ยทำไปนั้นก็ค่อยชำนิชำนาญทุกสิ่งทุกอย่างค่อยดีขึ้นทางด้านธรรมะดีขึ้นก้าวทางด้านธรรมะก็ราบรื่นก้าวทางสารส่วนกุศลทิ้งฐานก็ค่อยราบรื่นไปราบรื่นไปอันนั้นทำไปไหนมาอยู่นี่หมดนะมาอยู่นี่หมดเพราะงั้นบาปกับบุญจริงไม่หนีจากใจอะไรทิ้งไปหมดแต่บาปกับบุญทิ้งไม่ได้เมื่อยังถ้ายังไม่ถึงที่สุดบุญต้องอาศัยตลอดไปบาปก็ติดตามล่าวีไปตลอดเช่นเดียวกันจนกว่าว่าบาปมันจะหมดเมื่อหมดโดยสิ้นเชิงแล้วบาปก็หมดบุญก็หมดเพราะทั้งสองนี้เป็นแดนสมมุติบุญเป็นเครื่องหนุนให้ถึงวิมุตติเนี่ยบาปเป็นเครื่องกดถ่วงลงมันอยู่ด้วยหัวใจในหัวใจทั้งสองพวกบาปพวกกรรมนี่เป็นเครื่องกดถ่วงลงบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนขึ้นหนุนขึ้นเมื่อถึงที่สุดแล้วบุญกับบาปซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็ขาดสะบั้นไปจากกันเป็นคนละฝั่งแล้วทีนี้ไม่มีอะไรละนั่นอำนาจแห่งการบึกบืนตัวเอง ได้ถึงไม่ได้สมมักสมหมายก็ได้ตลอดไปหลายครั้งหนก็เข้าสมมักสมหมายไปเรื่อยๆนี่เราพูดถึงเรื่องพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขา ท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้จะทรงอัดทรงทำทรงมรรคผลนิพพานตามทางของศาสดาที่ประกาศคำสอนไว้สดๆร้อนๆเรียกว่าสวคาตธรรมมาเถิดตามศาสสวคาตธรรมนี้ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่จุดนี้นะอยู่ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศใกล้ๆที่ไหนไม่มีเมืองนั้นเมืองนี้ชาวอีกไหนไม่มีบาปไม่มีบุญมีอยู่ที่ใจที่ขวนขวายอยู่ที่เวลาแก้ก็แก้ด้วยสวคาตธรรมท่านตัดไว้ชอบแล้วให้ก้าวเดินตามท่านสอนนี่ว่ามานี่มานี่ว่าไงเดี๋ยวก็ถึงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นกองทุกข์ทั้งมวลที่เคยแบกหามาถี่กับเหยียดกันสิ้นสุดโดยประการทั้งปวงในธาตุในขันธ์ก็ยังเหลือแต่ธาตุขันธ์ส่วนจิตสิ้นหมดที่เคยสิ้นเฉยธาตุขันธ์ที่เป็นเศษของสมุทรยังมีอยู่ก็ต้องพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอน
ธาตุขันธ์มันดีมันวิ่งของมันจิตที่รับทราบเรื่องของธาตุของขันธ์ก็รับทราบเป็นลําดับหากเป็นธรรมชาติไม่สืบทราบกันจะบังคับให้สืบทราบก็ไม่มีทางเป็นไปได้นั่นคือจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วจะทำยังไงให้เข้ากับสมมติเข้าไม่ได้อีกแล้วเช่นท่าน รับผิดชอบอยู่ในธาตุขันธ์ของท่านทุกสิ่งทุกอย่างธาตุขันธ์นี่เหมือนสมมติของโลกทั่วไปท่านก็ปฏิบัติแบบสมมติของโลกทั่วไปนั่นแหละพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนเจ็บไข้เลยป่วยปวดหัวตอร้อนเหมือนกันแต่มันก็มีอยู่ในวงขันธ์มีเท่านั้นไม่เลยจากนี้ไปที่จะให้ซึมเศร้ากับทุกข์จิตนั้นไม่มีทางรักษามีไว้พอถึงการเวลานี่ก็เอาอันนี้แหละทำประโยชน์ให้โลกการแนะนำสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างก็เอานี้พอหมดสภาพนี้แล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยเรื่องสมมุติมาหมดในจุดท้ายคือขันธ์สมมุติทั้งหลายนี่ย่นเข้ามาหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ขันธ์นี้เกี่ยวข้องตลอดธาตุขันธ์รูปคือกายของเรากายทั้งหมดเรียกว่ารูปเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันอาศัยกายเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่กายไม่ไปอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ขันธ์ด้วยกันมันเป็นขันธ์ด้วยกันอยู่ที่ขันธ์ด้วยกันสุขทุกข์เฉยๆก็เป็นขันธ์อันหนึ่งแล้วมันก็อยู่ด้วยกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นวงขันมันก็ดิ้นจะดิ้นก็ดิ้นดิ้นอยู่ในวงขันด้วยกันแม้นอกจากนี้แต่ผู้รับผิดชอบก็รับผิดชอบในขันนี่ที่ว่านี้อายุภาคินเจ็บไข้เลยป่วยปวดหัวจะร้อนหาเยอะยามารักษาตามเยียวยามันไปควรจะใช้ได้สักกี่วันก็เยียวยากันไปเมื่อมันหมดสภาพแล้วไม่มีใครฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านปฏิบัติต่อท่านไม่ยากเลยถึงเวลาที่จะปล่อยไม่มีอะไรยากเวลารักษาท่านก็รักษาท่านก็ไม่ต้องไปถามใครอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าสมมุติอันสุดท้ายที่หมดโดยสิ้นเชิงคือขันลมหายใจขาดปั๊บเท่านั้นเรียกว่าสมมุตินี้หมดโดยสิ้นเชิงจากใจของพระอรหันต์นั่นจึงเป็นอนุปาทิเสสนิพพานทีนี้เป็นล้วนๆแล้วสาอุปาเทสสนิพพานคือขันธ์มาให้รับผิดชอบหมดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือนี่เรียกว่าขันธ์ล้วนๆอะไรนี้มันก็มีอยู่ของมันท่านว่าดับกิเลสกิเลสอยู่ในจิตนะไม่ได้มาดับขันธ์นะดับกิเลสที่อยู่ในจิตดับกิเลสตัวเป็นภัยนั้นหมดแล้วขันธ์ก็มีของมันอยู่ไม่ได้ดับไม่ได้ฆ่ากิเลสกิเลสโอ้ไม่ได้ดับในขันธ์ไม่ได้ฆ่าขันธ์ทำลายขันธ์สิ่งใดที่เคยมีอยู่กับขันธ์มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นนี่นะถ้าเจ้าของเข้ามาเป็นเจ้าหน้ากิเลสมามันขันธ์นี่ก็เป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยไปได้ขันธ์นี่ทำให้เกิดโทษเกิดไปขึ้นได้ด้วยขันเป็นเครื่องมือของกิเลสพาให้สร้างพิษสร้างภัยสร้างบาปสร้างกรรมขันนี้เป็นเครื่องมือของธรรมนำมาใช้เราไปทำคุณงามความดีทั้งหลายขันนี้ก็เป็นเครื่องมือของความดีไปอย่างนั้นแหละนะคือขันนี้อยู่อย่างนั้นใครมาจับไปใช้ทางไหนก็ใช้ได้ธรรมมาจับไปใช้ก็ได้กิเลสมาจับไปใช้ก็ได้เป็นเครื่องมือของกิเลสและเป็นเครื่องมือของธรรมไปเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วก็เป็นเครื่องมือของธรรมแต่ธรรมท่านไม่อยู่มันต่างกันตรงนี้ตรงนี้ใช้กันไปจนกว่าจะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นคำว่า ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้ดับธาตุดับขันธ์นะที่เคยปฏิบัติอยู่ยังไงท่านก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้เปิดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบด้วยกันว่าเรื่องของขันกับโลกทั่วไปเหมือนกันมีสิ่งที่ควรติดกันได้ไม่ติดกันได้เบื่อกันได้รักกันได้ในวงขันนะเหมือนกันหมด
พราะฉะนั้นจึงว่าเอายาเสพติดไปให้พระอรหันต์ฉันเราดูสิพระอรหันต์ขันของท่านติดพระขี้ยาไปเลยเข้าใจไหมเอายาเสพติดจะเอาอะไรก็ตามมันติดได้อันนี้นะเพราะเป็นเรื่องของขันอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติควรแก่กันเข้ากันได้ติดได้แต่จิตนั้นพ้นแล้วถึงธาตุขันจะติดแต่จิตนั้นทำอะไรก็ไม่ติดไม่มีทางติดทีนี้เมื่อท่านครองขันอยู่อะไรที่ เป็นความกระทบกระเทือนเป็นโลกวัชชะสี่โลกกี่เตียนเจ้าของเองก็ไม่เหมาะสมกับสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวกับใจของตัวเองบริสุทธิ์แต่มาคลุกเข้าอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยการเสพยาเสพติดเหล่านี้ท่านมีไม่ทำเพราะมันไม่เหมาะสมกันแต่เรื่องให้ท่านแต่ที่เป็นพื้นฐานนั้นท่านไม่ติดจะขันติดนะเคยกินพวกอะไรเวลายาเมาพวกฝิ่นหรืออะไรยาบ้ายาอะไรเหล่านี้ที่เขาว่ายาเสพติดเนี่ยเอาไปให้พระอรหันต์ท่านขันติดพระพุทธเจ้าก็ติดธาตุขันนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นสมมุติพระพุทธเจ้าแท้จริงคือเจ้าของของธาตุขันนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นแหละอันนั้นไม่ติดเอาอะไรสามโลกธาตุนี้มาให้ติดก็ไม่ติดเพราะไม่ใช่วิสัยของกันและกันส่วนสิ่งเหล่านี้เป็นวิสัยของกันอะไรที่ควรติดติดอย่างที่เราขันจังหันนั่นนี่ขันมันจะบอกของมันนะมันไม่ได้เข้าไปถึงใจแต่ความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เจืออยู่กับสมมุติเอามาใช้ในสมมุติเช่นความรู้ของเราอยู่ในประสาทส่วนต่างๆมันออกทางนั้นทางนี้นี่อันนี้เป็นเกี่ยวกับขันเกี่ยวกับสมมุติก็มาแยกเป็นสมมุติอันนี้ชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้มีโอ้วันนี้ฉันอาหารนี่โอ้วันนี้เบื่ออาหารนี่เป็นเรื่องของขันกับความรู้สึกที่แทรกกันอยู่ในประสาทส่วนต่างๆนั้นมันกลมกลืนกันมันบอกกันออกมาอยู่ในวงนี้เท่านั้นมันไม่ได้เข้าข้างในเมื่อเราจะเห็นได้ชัดก็คือว่าเวลามันจะไปของมันความรู้อันนี้มันที่เป็นเข้าไปอยู่ในสมมุติประสาทส่วนต่างๆนี่มันจะหดตัวเข้าไปหมดสิ่งนั้นหมดปัญหาไปเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนไม่มีกิริยาที่จะก้าวออกแล้วนั่นเห็นชัดชัดอ๋อความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ประเกี่ยวกับขันสำหรับใช้ภายในขันแต่ว่าเป็นสมมุติกับขันไม่ผิดเป็นสมมุติอยู่ในขณะที่ใช้อยู่กับขันพอจะไปจริงแล้วความรู้อันที่ว่านี้หดตัวเข้าไปสู่ธรรมวิมุตติไปเลยนั่นไม่ออกนั่นเป็นอย่างนั้นมันอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมเราพูดอย่างอาถานฌานชัยพาเดชีมาเต็มกำลังความสามารถจึงพูดได้ทุกบททุกบาทที่รู้ที่เห็นที่เป็นและสาเหตุที่ผ่านมายังไงพูดได้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็พูดได้อย่างนั้นนี่แหละอย่างที่เราพูดเนี่ยพระอรหันต์ว่าท่านติดยาอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงก็มันเป็นแล้วนั่นไม่เชื่อก็ช่างสิก็ธาตุขันเป็นสมมุติอันนั่นก็เป็นสมมุติมันควรแก่กันมันก็เข้ากันได้ติดกันได้นั่นนะแต่จิตนั่นเป็นวิมุตติแล้วทำยังไงก็ไม่ติดเพราะเป็นคนละภาคเป็นคนละสายละส่วนแล้วเนี่ยพากันเข้าใจนะจิตมันเคยยังไงมันก็เป็นของมันอย่างโอ้ธาตุขันเคยยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นพูดแยกให้มันชัดๆอย่างนั้นสิเนื้อจะว่าอะไรว่าเป็นอรหันต์แล้วล่ะอะไรก็เป็นอรหันต์หมดโตดแตกออกมาก็ไม่เหม็นเพราะโตดพระอรหันต์มันมีไหมล่ะขี้แตกออกมาก็ไม่เหม็นเพราะเป็นขี้พระอรหันต์มีไหมขี้ก็เป็นขี้อรหันต์เป็นอรหันต์ว่าไงมันเหมือนกันไหมล่ะเข้าใจหรือเปล่าต้องใจพูดกันหนันนั่นเดียวนะมันพิลึกพิลั่นนะพวกเรามันโง่จะตายไปวะอะไรเป็นส่วนธาตุส่วนขันก็เป็นส่วนธาตุส่วนขันล้วนๆทุกอย่างไม่บกพร่องอะไรที่เป็นธรรมเช่นจิตที่เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งอะไรจะไปเข้าแทรกไม่ได้เลยเป็นคนละฝักละฝ่ายไปแล้วทำไงให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้แล้วนั่นมันต้องอย่างนั้น
เมื่อมันเรียนมันจบแล้วมันรู้กันหมดนะอะไรเป็นยังไงควรยังไงไม่ควรอะไรมันรู้หมดนี่แหละจิตนี่แหละที่ว่าปัญญาหรือเป็นญาณญาณประจำความรู้ธรรมธาตุเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่ได้เหมือนกันนะปัญญาญาณที่แก้กิเลสเป็นประเภทหนึ่งปัญญาญาณในหลักธรรมชาติที่อยู่ในธรรมธาตุเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้พอธาตุขันธ์หมดไปธรรมธาตุจากไปแล้วอันนี้พูดไม่ได้นะเรียกว่าพูดไม่ได้ดังพระนรินทร์ว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนะเวลาท่านเสด็จพาดกับสมมติขั้นใดปฐมฌานทุติยฌานนี้เป็นสมมติทั้งนั้นจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ไต่เต้าไปตามนี้บริสุทธิ์พระอนุชากันดูพระจิตที่บริสุทธิ์ไต่เต้าไปตามสายทางที่ท่านชมฌานในวาระสุดท้ายจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายิสัยโลดเป็นสมมติทั้งหมดพระจิตที่บริสุทธิ์ไต่ขึ้นไปไปพระอนุทักก็ดูไปดูพระกิจที่บริสุทธิ์ธรรมดาเห็นได้ยังไงนี่แหละที่ว่าศูนย์ศูนย์ได้ยังไงบางทีข้าศูนย์เนี่ยอะไรมาไต่เต้าไปตามปฐมฌานทุติยฌานนั่นขอมาปั๊บลงไปถึงขั้นพระกิจที่บริสุทธิ์ธรรมดาก็เป็นพระกิจที่บริสุทธิ์ธรรมดาฌานเป็นฌานพอก้าวขึ้นมาก็เกี่ยวข้องกับสมมติว่าก้าวถึงนั้นถึงนั้นที่พอพ้นจากปฐมฌานแล้วนะอากาสาจะซึ่งเป็นอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌานก็ผ่านมาแล้วออกตรงกลางที่นี่ปรินิพพานแล้วนะคือไม่มีที่พลาดผิงจะบอกไม่ได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นี้ไปที่ไหนที่ไหนบอกไม่ได้เลยแต่ท่านไม่สงสัยบรรดาพระอรหันต์ท่านไม่สงสัยอันนี้ท่านพูดเพื่อสมมติให้รู้กันนี่ว่าท่านเข้าฌานพระจิตที่บริสุทธิ์เข้าพระพุทธเจ้ามีที่พาดพิงก็บอกว่าถึงไหนถึงไหนถึงไหนอย่างพระนุทะตามเสด็จพระพุทธเจ้าเวลาเข้าฌานไปถึงไหนไหนพระนุทะตามรู้ตามเห็นไปหมดออกลงมาก็ตามรู้เหมือนพอออกจากนี้ปั๊บไปแล้วที่นี่ไม่มีอะไรพาดพิงแล้วที่นี่ปรินิพพานแล้วเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะมาพูดอีกแล้วนั่นแหละนั่นแหละศูนย์ไม่อันนั้นนั่นแหละที่ว่าไปนิพพานแล้วไปไม่มีจุดที่หมายของสมุดแบบนิพพานว่างั้นไปแบบธรรมชาติมันต่างกันนะอยากให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายอบรมจิตใจทางด้านภาวนานี่หลักของพุทธศาสนาโดยแท้อยู่ที่จิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายเห็นมหากุศลที่สร้างมามากต่อมากก็จะมาลงที่จิตตภาวนามานี้เป็นที่รวมใหญ่เป็นธรรมนบใหญ่แห่งกุศลทั้งหลายมาอยู่จุดนั้นมีความสงบเย็นมั่งดีนะถ้าไม่สงบไม่ดีนะจิตยุ่งเหยิงวุ่นวายให้พยายามบังคับวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนให้หลับกับคำภาวนาดีนึกพุทโธอาพุทโธถี่จนหลับไปกับพุทโธหรือภาวนาเนี่ยให้หลับกับนั้นไปเลยที่เป็นอารมณ์ของธรรมพาให้หลับอย่าเป็นอารมณ์ของกิเลสเผาไปแล้วพาให้หลับหลับไปแล้วเมื่อเพ้อฝันนั่นมันต่างกันนะเรื่องใจนี่ไม่มีอะไรเลิศเท่าแล้วนี่แหละศาสนาขนโคเขาโคเอาใจเอานะมีขนโคพุทธศาสนาแน่เลยเจ้าขนโคเขาโคผุ่งจึงไม่มีมากมีเท่านี้แหละนอกนั้นแปลออกพิจารณาขนโคมีเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารพาใครพ้นจากทุกข์ได้ไหมมีแต่ขนโคเพื่อนำสารโลกลงเผาเป็นไฟเผาเท่านั้นนั่นแหละขนโคนี้ไม่ได้เผาง่ายเผาตั้งแต่ยังไม่นั่นเนี่ยจะถึงขั้นเผาไม่ได้คือเขาโคศาสนาเขาโคคือศาสดาองค์อื่นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือศาสนาเขาโคศาสนาขนโคแล้วแต่ใครจะแปลเราไม่ค่อยทราบเรื่องศาสนาใดๆเราเรียนมาตั้งแต่พุทธศาสนานี้เท่านั้นถึงพูดได้เท่านี้นอกนั้นเราพูดไม่ได้นะให้มันไปพิจารณากันแล้วกันนะ
อันนี้เป็นจุดสำคัญมากเขาโคกับขนโคแปลได้หลายด้านหลายทางเช่นอย่างเราคิดไปทางบุญทางบุญสมกับคิดไปทางที่เหลือตัณหาอะไรเป็นเขาโคอะไรเป็นขนโคขนโคคือที่เหลือมันมากกว่ามากวันหนึ่งวันหนึ่งคิดมาเป็นเขาโคสักสองสามประโยคแอะแอะให้ภาวนาก็แอะแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยเขาโคเข้าใจไหมต่อไปก็เป็นโคหัวโล้นไม่มีเขาจะเป็นโคหัวโล้นไม่มีเขาเหรอถูกขนโคลบไปแหลกหมดเลย